ใส่มะเฟืองจะหิวแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรให้ลูกทานก่อนนะคะคุณเอ๊จะเอาอะไรให้องุ่นกินดีนะวันนี้เอาง่ายๆไปก่อนก็แล้วกันนี่ไงเอาขนมปังกับนมก็แล้วกันอุ่นซะหน่อยดีกว่าอาหารเช้ามาแล้วจ้าโอ้โหขนมปังน่ากินมากเลยค่ะคุณแม่มาจ้ามะเฟืองเดี๋ยวแม่จะป้อนข้าวนะลูกอุ๊ยตายแล้วคุณคะฉันลืมไปเลยค่ะว่ายังไม่ได้ซักผ้าให้องุ่นเลยพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วเอ๊ะจริงด้วยสิงั้นคุณไปซักผ้าให้ลูกเถอะเดี๋ยวผมจะป้อนข้าวมะเฟืองให้เองวันนี้ฝนตกบ่อยเดี๋ยวผ้าจะไม่ทันแห้งเอานะคุณแม่คะหนูขอไปช่วยคุณแม่ซักผ้าได้ไหมคะหนูอยากซักเป็นนะคะเผื่อวันหลังหนูจะได้ซักผ้าของหนูเองไงคะคุณแม่นะคะโอเคโอเคก็ได้จ้ะองุ่นก่อนอื่นองุ่นต้องเปิดฝาเครื่องซักผ้าออกแบบนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็หยิบผ้าใส่ลงไปในเครื่องแบบนี้เลยต่อไปก็ใส่ผงซักฟอกใส่ลงไปนิดเดียวพอนะจ๊ะองุ่นอุ๊ยคุณแม่คะหนูขอเป็นคนใส่เองได้ไหมคะได้จ้ะแต่ใส่นิดเดียวพอนะลูกอย่าใส่เยอะงั้นแม่ไปเอาไม้แขวนเสื้อแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวแม่มาได้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่บอกว่าให้ใส่แค่นิดเดียวอย่างนั้นเหรอแล้วมันจะสะอาดได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยก็แล้วกันฮะอุ๊ยตายแล้วนี่เราเผลอใส่เยอะไปจนเกือบจะหมดเลยเหรอเนี่ยฮะองุ่นนี่ลูกใส่ผงซักฟอกลงไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหนูไม่ได้ตั้งใจจะใส่เยอะขนาดนั้นนะคะคุณแม่หนูขอโทษค่ะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวแม่จัดการเององุ่นรอตากผ้ากันแล้วกันนะจ๊ะใส่เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะเนี่ยต้องเอาออกก่อนเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้เย้เย้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูจะเป็นคนตากเองนะคะคุณแม่จ้าคุณแม่คะหนูเอื้อมไม่ถึงอะค่ะราวตากผ้ามันสูงเกินไปคุณแม่อุ้มหนูหน่อยสิคะเย้เย้เสร็จแล้วเก่งมากเลยจ้าองุ่นงั้นเราไปหาคุณพ่อกันดีกว่ามาแล้วค่ะคุณพ่ออ้าวซักผ้าเสร็จแล้วเหรอค่ะคุณวันนี้องุ่นนะช่วยฉันซักผ้าด้วยนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะลูกรู้จักช่วยแม่ทำงานบ้านด้วย แน่นอนสิคะคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะมีรางวัลให้หนูไหมคะเอาเป็นอะไรดีล่ะถ้าอย่างนั้นเราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันดีไหมจ๊ะวันนี้ให้องุ่นเป็นคนเลือกร้านเองเลยนะเย้เย้หนูอยากไปกินพิซซ่าค่ะคุณพ่อก็ได้จ้างั้นเราไปกันเถอะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าThank you.
วัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูมีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักด้วยนะชมพู่ชมพู่จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนฉันชื่อชมพู่นะจ๊ะฉันเพิ่งมาวันแรกฝากเนื้อฝากตัวได้นะเอาละจ้าทุกคนแนะนำตัวกับเพื่อนใหม่หน่อยสิจ้าสวัสดีจ้าชมพู่ฉันชื่ออังุ่นนะจ๊ะฉันชื่อสายลุงจ้าฉันชื่อชมพู่ฉันชื่อฟ้าใสเอาละจ้าชมพู่ไปนั่งที่ได้แล้วละจ้าเดี๋ยวคุณครูจะได้เริ่มสอนค่ะเอาละจ้านักเรียนเดี๋ยวครูจะมาสอนบวกเลขกันนะจ้าวันนี้1บวก2เท่ากับเท่าไหร่จ้า3ค่ะวันนี้เก่งมากๆเลยนะจ๊ะเด็กๆทุกคนเอาละจ้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไปรอผู้ปกครองมารับได้เลยจ้าเย้รอฉันด้วยทุกคนนี่อังุ่นกับใส่ลุงจ๊ะเราไปเล่นสไลเดอร์กันไหมฉันอยากเล่นสไลเดอร์ได้สิจ๊ะชมพู่งั้นเราไปเล่นกันเถอะสนุกจังเลยวู้ฮ่าๆฉันจะไปแล้วนะว้าวโอ๊ยฮะชมพู่เป็นอะไรหรือเปล่าชมพู่ชมพู่เป็นอะไรหรือเปล่าชมพู่คุณครูคะคุณครูมีอะไรกันนะจ๊ะเด็กๆเด็กๆจ๊ะเด็กๆเอ๊ะชมพู่ตรงไหนหรือเปล่าหนูเจ็บมากๆเลยค่ะคุณครูค่ะชมพู่ลูกเอ๊ะชมพู่ชมพู่เป็นอะไรลูกมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูไหนคุณครูอธิบายให้ฉันฟังสิคะว่าทำไมลูกฉันถึงหัวแตกแบบนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้น้องชมพู่เล่นสไลเดอร์นะคะแล้วก็พลัดตกลงมานะคะอะไรนะคะคุณครูทำไมครูถึงไม่ดูแลลูกดิฉันแบบนี้ล่ะคะฉันไม่ยอมหรอกนะคะคุณแม่คะจะเย็นๆก่อนนะคะฉันไม่ยอมไม่เย็นมาแล้วล่ะค่ะชมพู่ลูกชมพู่บอกแม่มาสิว่าใครทำลูกหัวแตกแบบนี้ไม่มีใครทำหนูหรอกค่ะไม่จริงอ่ะจะไม่มีใครทำได้ยังไงลูกแม่หัวแตกขนาดเนี้ยฮะหรือว่าเป็นเด็กสองคนนี้หรอหนูสองคนหรอที่เป็นคนผลักลูกของฉันน่ะชมพู่ถึงได้หัวแตกแบบนี้คือว่าพวกหนูไม่ได้ทำนะคะคุณนะคุณแม่คะองุ่นกับสายลุงไม่ได้เป็นคนทำนะคะหนูเลื่อนล้มลงมาเองค่ะคุณแม่ไม่รู้แหละคุณครูคะพรุ่งนี้ดิฉันจะพบผู้ปกครองของเด็กที่เชื่อองุ่นนี้ด้วยนะคะอย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือยังไงฉันจะโทรแจ้งให้นะคะขอบคุณมากนะคะงั้นฉันกับลูกขอกลับก่อนนะคะต้องพาลูกไปหาหมอเฮ้ยฉันจะโดนคุณแม่ดุไหมอ่ะไม่หรอกจ้ะองุ่นองุ่นไม่ได้เป็นคนทำนี่นะปะงั้นเดี๋ยวเราไปรอคุณแม่กันข้างนอกดีกว่านะจ้าขอโทษนะคะคุณครูที่มาสายไม่ทราบว่าคุณครูเรียกดิฉันมาวันนี้มีอะไรหรือเปล่าคะคืออย่างนี้นะคะก็ลูกสาวของคุณน่ะสิคะมาทำลูกสาวดิฉันหัวแตกเมื่อวานนี้ค่ะคุณจะรับผิดชอบยังไงคะอะไรนะคะฉันว่าต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยล่ะค่ะปกติองุ่นไม่ใช่เด็กที่มีนิสัยแกล้งเพื่อนแบบนี้นะคะนี่ยังจะเข้าข้างลูกอีกเหรอฮะใจเย็นๆก่อนนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเช็คดูจากกล้องวงจรปิดให้นะคะว่าความจริงเป็นยังไงใจเย็นๆกันก่อนนะคะดีค่ะให้มันรู้กันไปเลยว่าใครผิดใครถูกจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่แบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเช็คให้ตอนนี้เลยค่ะอะนี่ไงช่วงเวลานี้พอดีเลยคุณแม่คะมาดูนี่ก่อนสิคะไหนนะคะไหนขอดูหน่อยสิคะนี่ยังไงล่ะคะคุณแม่น้ององุ่นไม่ได้เป็นคนผลักนะคะน้องชมพู่ลื่นล้มลงมาเองนะคะเอ๊ะจริงด้วยอุ๊ยตายละคุณแม่คะดิฉันขอโทษด้วยนะคะที่พูดไปเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ลูกของฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆดิฉันก็ดีใจแล้วค่ะคุณแม่คะตกลงว่าเคลียร์แล้วนะคะค่ะคุณครูงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณน้อยหน้าต่อไปจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณครูแค่ทุกคนรู้ความจริงก็พอแล้วล่ะค่ะงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะอ
บ้างจ๊ะองุ่นวันนี้เรียนสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่คะว่าแต่วันนี้คุณแม่โดนคุณครูว่าอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรหรอกจ้าองุ่นแค่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะจ้าองุ่นของแม่น่ะเป็นเด็กดีอยู่แล้วนี่นาใช่ไหมจ้าค่ะคุณแม่งั้นวันนี้แม่จะพาองุ่นไปอาบน้ำนะจ้าแล้วเดี๋ยวก่อนนอนแม่จะเล่านิทานให้ฟังค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ